มาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้ที่สไตล์ UK Star TV นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่คนไทยอยากจะมาประเทศอังกฤษนะคะต้องใช้สายการบินไหนดีนะคะโอเควันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะโอเคมาจากเมืองไทยการบินไทยดีที่สุดหรือเปล่านะคะการบินไทยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะคนที่มาอังกฤษแล้วก็อยากที่จะพักระหว่างทางอะไรแบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกสายการบินอื่นๆได้นะคะจะได้แบบว่าพักเครื่องแต่สำหรับคนที่แบบกลัวไม่กล้าเดินทางครั้งแรกอยากจะบินจากสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่ลอนดอนเลยนะคะก็เลือกสายการบินที่เป็น direct flight นะคะเป็นสายการบินตรงนะคะสายการบินตรงมีสายการบินไหนบ้างนะคะก็จะมีBritish Airways นะคะแล้วก็มีEVA นะคะ EVA นะคะของไต้หวันถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มี Thai Air นะคะแต่ก็มันมีสายการบินอื่นๆที่สามารถที่จะพักเครื่องแล้วก็เปลี่ยนแล้วอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านะคะอย่างเช่นสายการบินของอาหรับนะคะของอาหรับเอมิเรสนะคะแล้วก็มีสายการบินของของแอตติฮัดนะคะสายการบินแอตติฮัดไชน่าแอร์ก็บินนะคะแล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะมีหลายๆสายการบินมากนะคะที่คุณสามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็มาที่ลอนดอนนะคะแล้วถ้ามาอังกฤษเป็นคนไทยเนี่ยซื้อตั๋วปุ๊บมาได้เลยไหมไม่ได้นะคะคุณซื้อคุณมีเงินที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ใช่ว่าคุณสามารถที่จะบินมาอังกฤษได้เลยนะคะคุณจะต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตนะคะหรือว่าที่VFS มันจะเป็นออฟฟิศที่ไว้สำหรับขอวีซ่านั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาพูดกันก่อนว่าฉันมีพาสปอร์ตไทยแต่ฉันทำพาสปอร์ตแล้วนะฉันจะเข้าประเทศอังกฤษได้ไหมถ้าคุณไม่มีวีซ่าคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาในประเทศอังกฤษได้นะคะคนไทยอยากจะมาเที่ยวอังกฤษต้องขอวีซ่านะคะวีซ่าที่แนะนำสำหรับคนมาเที่ยวก็คือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะหรือว่าใช่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ visitor visa นะคะก็จะเป็นให้ประมาณอายุประมาณ6เดือนนะคะวีซ่านี้มีกำหนดแต่ซาไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่จะมาบอกรายละเอียดว่าต่อให้คุณมีเงินและมีพาสปอร์ตคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วแล้วบินเข้ามาที่อังกฤษได้วีซ่าคือใบขออนุญาตเข้าประเทศที่เราจะไปนะคะขอไปเที่ยวขอไปทำงานขอไปเรียนหนังสือคือใบขออนุญาตเพื่อที่จะเข้าประเทศนั้นๆ นะคะทีนี้พาสปอร์ตคืออะไรพาสปอร์ตก็คือเหมือนใบที่ออกจากประเทศของเราประเทศไทยนะคะเป็นใบที่แล้ววีซ่าเขาก็จะติดไว้ในพาสปอร์ตนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณมีวีซ่าคุณสามารถที่จะออกจากประเทศไทยได้ถ้าคุณมีพาสปอร์ตคุณจะออกจากประเทศไทยได้โดยที่คุณจะไปประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าอย่างเช่นรัสเซียบราซิลญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็อีกหลายๆประเทศนะคะคุณไปกับพาสปอร์ตไทยแล้วไม่ต้องมีวีซ่าคุณสามารถที่จะไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดมาในประเทศโซนยุโรปหรือว่าอเมริกาหรือว่าอังกฤษนะคะก็จะต้องขอวีซ่านะคะขอวีซ่าที่สถานที่ที่เขาจัดไว้ให้มันจะอยู่ในกรุงเทพก็มีนะคะส่วนมากก็จะขอในกรุงเทพนี่แหละถ้าจะขอวีซ่าเพื่อที่จะมาอังกฤษนะคะแล้วก็ขอวีซ่าให้ถูกประเภทนะคะเรื่องนี้สายการบินแล้วก็วีซ่าที่สายจะมาพูดถึงนะคะก็สายการบินน่ะเลือกสายการบินที่เขาฮิตที่คนบินบ่อยแล้วก็เชื่อถือได้ราคาไม่ถูกจนเกินไปแล้วก็ไม่แพงจนสู้ไม่ไหวนะคะก็จะมีสายการบินไทยสายการบินเอมิเรสแอตติฮัดแล้วก็สายการบินกาตาร์นะคะกาตาร์แอร์เวย์นะคะแล้วก็มีสายการบินEVA นะคะสตาร์ก็เรียกเขาว่า EVA นะคะซึ่งการบินไทยแล้วก็ British Airways นะคะแล้วก็ EVA เขาก็จะบินตรงนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือจะต้องเปลี่ยนเครื่องนั่นเองนะคะ อยากจะบอกนิดนึงว่ามันไม่ได้เป็นความโชคดีของคนไทยสักเท่าไหร่ที่ต้องซื้อตั๋วจากเมืองไทยแล้วมาเที่ยวอังกฤษเพราะว่าตั๋วที่เมืองไทยน่าจะแพงกว่าการซื้อตั๋วที่อังกฤษสักประมาณ20% นะคะราคาของตั๋วถ้าซื้อจากลอนดอนไปกรุงเทพแล้วก็ไปกลับแบบนี้นะคะก็จะถูกกว่าซื้อจากกรุงเทพมาลอนดอนแล้วก็ขากลับด้วยมันรู้สึกว่าจะแพงกว่าอันนี้สาเหตุเพราะว่าเคยซื้อตั๋วให้น้องชายมาหาที่นี่ก็เลยรู้ว่ามัน
ตั๋วมันค่อนข้างที่จะแพงกว่าถ้าซื้อจากขามาจากเมืองไทยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องราววันนี้ที่แต่จะมาบอกก็คือเรื่องราวมาอัปเดตช่วงการที่จะเดินทางมาในประเทศอังกฤษนะคะว่าสายการบินอะไรดีต้องทำยังไงบ้างนะคะสำหรับวีซ่าข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะหาได้ตามเว็บไซต์เดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะไว้ให้นะคะแล้วก็ลองไปหาข้อมูลแล้วก็ดูว่าเอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคสำหรับวันนี้แต่ก็พูดเยอะแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมาที่อังกฤษว่าเดินทางด้วยสายการบินนี้นะคะมันถึงจะแบบมาถึงอังกฤษแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็คนที่นี่เขาก็ใช้สายการบินที่สตาร์เอ่ยถึงมานี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโอเคสำหรับวันนี้สตาร์ไปแล้วแล้วก็มาเจอกับสตาร์ใหม่ในคลิปหน้านะคะอยากรู้เรื่องราวอื่นๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะมีคำถามอะไรก็ฝากไว้แล้วเดี๋ยวสตาร์จะมาตอบนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ